สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมมาที่ซอยของสินค้าพื้นเมืองภาคใต้ส่วนมากซอยนี้จะเป็นขนมส่วนมากครับขนมบีขนมลาเมืองพรครับอะไรครับวันนี้ผมมาทำคลิปให้นะครับนะครับผ่านขนมมากมายเหลือเกินนะครับใส่เสื้อให้น้องค่ะตอนนี้ผมอยู่ที่ขนมโบราณแม่เสียบนะครับปลานิ่มปลากรอบนะครับปลาทับน้ำผึ้งครับขายปลีกขายส่งเรามาดูการทำปลาสดๆกันนะครับใหม่ๆนะครับวิธีทำชิมได้นะดูก่อนได้เลยจ้าขนมร้อนๆนะคะแวะชิมได้นะลองได้นะตะกันลองได้นะชิมไม่ซื้อไม่เป็นไรจ้าลองได้จ้าลองก่อนไม่ซื้อหน่อยแต่ลองก่อนได้ก่อนแล้วก่อนนี่ข้ามาจากด้านหมดเลยค่ะหมดได้จ้าไม่พร้อมนะค่ะชิมก่อนได้เลยจ้ะแล้วค่ะเป็นโปรเป็นหนูก้อนค่ะนี่ค่ะตัวโดนไปมาทานได้เลยค่ะแต่แป๊บนี้ก็จะเป็นอะไรนะเพื่อนว่าจะถ่ายที่กับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวคุยกับคนทำลาหน่อยนะครับเป็นหลานของป้าแม่เสียวนะครับลูกทำลามานานแค่ไหนแล้วครับประมาณ5-6 ปีได้5-6 ปีแล้วนะครับใช้แป้งอะไรครับเนี่ยส่วนมากใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าผสมกับน้ำตาลปี๊บยากไหมครับทำลายากไหมกว่าจะเป็นก็ยากเหมือนกันต้องเรียนรู้นะใช่แม่เสียบนี้ทำมานานแค่ไหนอะลูกเป็น20-30 ปี20-30 ปีตอนนี้ท่านอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุประมาณ60 กว่านะครับบางครั้งก็มาบางครั้งก็ไม่ได้มาลูกมาทำอ่ะเนาะก็คือเป็นอาหารเป็นของหวานนะครับไม่ใช่อาหารนะครับเป็นของหวานของนครศรีธรรมราชมีกี่ชนิดครับลูกลาเนี่ยจะมีแบบธรรมดาแบบโบราณแบบโบราณแบบเป็นแผ่นหยิบไม้ดูสักแผ่นได้ไหมหยิบแผ่นไม้ดูสักแผ่นเป็นแผ่นอย่างเงี้ยนะครับขายยังไงครับอันนี้ครึ่งกิโล60ครึ่งกิโลละ120ครึ่งกิโล60กิโลละ120ครับแต่ขนาดนี้ครับอันนี้เป็นแพ็ค3 แพ็ค 100สามแพ็ค100จะมีแบบธรรมดาแบบใช้น้ำหวานอยู่โบยดอกอัญชันมวลน้ำตาลหลากสีหลากสีเป็นจมูกน้ำตาลแล้วก็มีหน้าฝอยทองแล้วก็หน้าช็อกโกแลตเป็นลาซับก็มีนะนะครับมานครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุแล้วไม่ควรลืมนะครับซอยนี้มีแต่ลานะครับเป็นขนมพื้นบ้านนครศรีธรรมราชท่านสนใจร้านไหนก็แวะซื้อแวะชิมได้นะครับสำหรับร้านนี้ก็โอเคนะครับอย่าลืมร้านแม่เสียบขนมลาโบราณกันแล้วกันครับก่อนจากกันวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่ในโอกาสหน้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ